สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโรงเรียนวิสุทธิกษัตริย์สมุทรปราการประกาศปิดสถานศึกษาหลังมีนักเรียนไปเดินห้างระยองที่มีผู้ติดเชื้อโควิดเรียกได้ว่ากำลังจะไปได้ดีกลับต้องมาเจอวิกฤตกันอีกรอบต้องบอกเลยว่าไม่เพียงแต่จังหวัดระยองเท่านั้นที่ต้องวิตกกังวลจากกรณีกลุ่มทหารอียิปต์จำนวน31คนมาปฏิบัติภารกิจทางทหารเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่สถานทูตประสานให้เป็นสถานที่กักตัวก่อนหนีออกจากโรงแรมได้เดินทางไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าในจังหวัดระยองซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ตอนนี้สถานการณ์ในจังหวัดระยองอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติอีกครั้งเนื่องจากล่าสุดดร.สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ลงพื้นที่สอบสวนโรคที่จังหวัดระยองระบุว่าโรงเรียนของรัฐและเอกชนในจังหวัดระยองทั้ง127แห่งในขณะนี้มีการประกาศเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ขณะที่ศูนย์การค้าแพชชั่นช้อปปิ้งเดสิเนชั่นประกาศปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่14ถึง15กรกฎาคมเพื่อทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโรคแบบบิ๊กคลีนนิ่งอีกครั้งและจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่16กรกฎาคมล่าสุดต้องบอกเลยว่าไม่เพียงแค่จังหวัดระยองเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเพราะมีประชาชนจากหลายจังหวัดที่เดินทางไปเที่ยวห้างดังกล่าวและกลับมาจังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่พบว่าตนเองเป็นกลุ่มไปเดินห้างวันดังกล่าวเมื่อวันที่15กรกฎาคมมีรายงานจากเพจข่าวสารเมืองปราการ V2 ได้โพสต์ข้อความระบุว่าโรงเรียนวิสุทธิกษัตริย์สมุทรปราการประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวเหตุจากมีนักเรียนไปสถานที่สุ่มเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิดประกาศโรงเรียนเรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุผลพิเศษระหว่างวันที่15ถึง16กรกฎาคม2563ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ